การคำนวณแสงในระดับของ vertex กับการคำนวณแสงในระดับของ fragment นะครับนี่เป็นสไลด์ของ professor Emmanuel Agu จริงๆเรื่องการคำนวณแสงเนี่ยเราเคยคำนวณแล้วนะเราเคยเรียนในรายละเอียดแล้วเคยคำนวณด้วยตัวเราเองแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเขียนโค้ดในฝั่งของ CPU นะครับในตอนที่เขียนโค้ดในฝั่งของ CPU เนี่ยจะเห็นว่า1ปัญหาที่เราเจอก็คือว่ามันช้านะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ CPU ซึ่งใช้คอเดียวเนี่ยนะครับเวลารันงานก็จะช้านะโดยเฉพาะเวลา process ข้อมูลของแสงที่ระดับของ vertex เนี่ยสมมติกระต่ายมีอยู่ 200,000 จุดเนี่ยเห็นว่าช่วงที่เราลูปนะกว่าจะประมวลผลได้เสร็จเนี่ยมันก็จะช้านะเฟรมเรทของเราจะได้ประมาณสัก10วินาทีต่อเฟรมแต่คราวนี้เราจะหลักการนี้เนี่ยครับมาใช้ในการ implement ที่การ์ดจอก็เราจะเห็นว่าถ้าเราใช้ CPU เนี่ยแล้วต้องการที่จะคำนวณแสงที่ระดับของ fragment เนี่ยซึ่งมันคงจะยากนะครับอย่างเช่นระดับของ fragment เนี่ยถ้า fragment เราเนี่ยถ้าอยู่เต็มหน้าจอเลยนะถ้าอย่างขนาดหน้าจอของเรา 1,000 × 1,000 เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วก็คือมีถึงล้านแฟรกเมนต์และต้องใช้สมการแสงถึงล้านครั้งเนี่ยมันก็คงใช้เวลานานกว่าที่เราใช้บนตัวกระต่ายนะขนาดเราทำแค่ระดับของ vertex ก็ยังช้าแล้วถ้าทำระดับของแฟรกเมนต์ก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เพราะนั้นเราก็เลยต้องผลักงานให้มาอยู่ที่ฝั่ง GPU แทนเราจะได้สามารถคำนวณได้เร็วเพราะการคำนวณระดับ GPU นี่คือสามารถประมวลผลแบบขนาดได้นะย้อนทวนเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเวลาเราจะคำนวณแสงเนี่ยประเด็นหลักๆก็คือตรงที่เราต้องคำนวณหาเวกเตอร์หลักๆที่เราจะใช้ใช่ไหมครับก็คือมีเวกเตอร์ L N R แล้วก็ V ซึ่ง L ก็คือเป็นเวกเตอร์ไลท์นิดนึงเพื่อนจะเห็นว่าเวกเตอร์ตรงนี้เขาใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแต่ที่เราดูในสไลด์ที่ผ่านมาเราใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เวกเตอร์ L เป็นเวกเตอร์ที่ชี้ไปทางตำแหน่งของแสงนะครับN นี่คือเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนะเวกเตอร์ R นะก็เป็นเวกเตอร์สะท้อนนะ reflected vector ของเวกเตอร์ L นะส่วนเวกเตอร์ V ก็คือชี้ไปทางตำแหน่งของตำแหน่งที่ตาอยู่หรือตำแหน่งที่กล้องอยู่นะและอีกส่วนนึงก็คือจุดบนพื้นผิวคือจุด P นะคือถ้าเขาไม่ได้ให้เวกเตอร์ normal นะเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิวมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณเองจากข้อมูลของสามเหลี่ยมได้ใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเรามีโพลีกอนอยู่เนี่ยเรามีจุดมุมของโพลีกอนเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับโพลีกอนนี้ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเวกเตอร์ normal ที่ระดับของ vertex นะเราก็ต้องหาเวกเตอร์ normal เนี่ยในโพลีกอนข้างเคียงเนี่ยเอามาช่วยในการเฉลี่ยเพื่อจะคำนวณหาเวกเตอร์ที่จุด vertex นะครับย้ำอีกครั้งนะเวกเตอร์เหล่านี้คือต้องเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจริงๆในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาเรากำหนดค่าคงที่หรือค่าที่ใช้ในการคำนวณแสงเนี่ยเราจะกำหนดไว้อยู่ในฝั่ง CPU ก็ได้นะฮะหรือว่าเราจะกำหนดไว้อยู่ในฝั่งของ GLSL ก็ได้เช่นกันนะในส่วนของคุณสมบัติของแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยสิ่งที่ต้องมีก็จะมีสีของแสงที่เป็น diffuse นะสีของแสงที่เป็น ambient สีของแสงที่เป็น specular นะเราจะเป็นต้องรู้เหล่านั้นนะอันนี้อย่างกรณีนี้เป็นตัวอย่างนึงที่เขาแยกสีของแสงเนี่ยออกเป็น3 component นะครับ ambient diffuse และ specular นะแต่ที่เราเคยใช้ก็คือเรารวมอยู่ภายใต้สีของแสงตัวเดียวนะนอกจากนี้ก็คือมีส่วนที่เป็น light pulse นะตำแหน่งของแสงก็จะเห็นว่าเขาใช้เป็นเวก4หมดนะเพราะฉะนั้นในส่วนของแสงของ ambient diffuse specular ก็คืออยู่ในรูปของสีนะเพราะฉะนั้นสีที่ใช้ก็เขาใช้4 component คือเป็น RGBA โดยที่ A บอกถึงค่าความทึบส่วนของ light pulse ก็เช่นกันนะใช้เป็น4 component เป็น homogeneous coordinate นะเป็น x y z w เพราะฉะนั้นถ้าเกิด light ที่เป็น point light นะ w ก็มีค่าเป็น1นะ w มีค่าเป็น0เนี่ยเท่าที่เราเคยสัมผัสมาพูดง่ายๆคือในส่วนของ OpenGL เขาใช้ homogeneous coordinate โดยใช้ component ที่4ใช้ component w ในการบ่งบอกถึงประเภทของ light ว่าจะเป็น point light หรือเป็น directional light นะถ้า w มีค่าเป็น0light นั้นก็จะกลายเป็น directional light เป็นแสงที่มีทิศทางซึ่งถ้าเราจะเอามา implement เราก็สามารถ implement ได้นะเดี๋ยวในสไลด์นี้เดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างวิธีการ implement ที่คล้ายคลึงกับ OpenGL ทำมีรอยเวกเตอร์นะอย่างสมมติเรามีเวกเตอร์ L อยู่แล้วต้องการหาเวกเตอร์สะท้อนของเวกเตอร์ L ซึ่งเป็นเวกเตอร์ R นี่ก็คือ R จะเท่ากับ2คูณกับ L.N คูณกับ N แล้วก็ลบ L นะครับอย่าลืมนะครับเวลาคำนวณตรงนี้อย่าไปใส่ max crop dot product ตรงนี้นะครับเพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเวกเตอร์สะท้อนจริงๆนะโอเคนะครับ
กรณีของเวกเตอร์ n เนี่ยนะครับอย่างกรณีถ้าเราจำเป็นต้องคำนวณเวกเตอร์ n เราก็คงคำนวณอยู่ในฝั่ง CPU นะฝั่งในแอปพลิเคชันของเรานะพอได้ n ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราถึงจะต้องส่งค่า n เนี่ยไปให้กับ vertex shader เพื่อเอาไปใช้ในการคำนวณอันนี้นอกจากคุณสมบัติของแสงแล้วเราก็ต้องมาดูคุณสมบัติของพื้นผิวนะเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในการคำนวณแสงถ้าเราเทียบเคียงกับ lighting ใน OpenGL ก็จะมีคำสั่ง GL material กับ GL light นะที่ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของพื้นผิวกับคุณสมบัติของแสงได้นะรวมถึงเวลาต้องการจะส่ง vector normal ให้กับจุด vertex เข้าไปเราก็ใช้คำสั่ง GL normal นะคำสั่งเหล่านี้นะครับพอมาอยู่ใน OpenGL เวอร์ชันสูงๆขึ้นไปเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้เขาเรียกว่า deprecated ก็คือเทคโนโลยีปัจจุบันคือไม่ได้ใช้ผ่านการได้ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะอยากจะใช้นะเราก็คือต้องใช้บนแพลตฟอร์มที่ support OpenGL เวอร์ชันต่ำๆอย่างกรณีของเราเนี่ยเราหัดเรียนใช้แค่เฉพาะ OpenGL Lighting เพื่อให้เห็นว่าเราสามารถใช้งานตรงนั้นได้ถ้าจำเป็นต้องใช้แต่หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาคำนวณแสงเองในฝั่งของ GLSL นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณสมบัติของพื้นผิวเนี่ยคือค่าตรงนี้อาจจะอยู่ในฝั่งของ CPU ก็ได้นะครับอย่างกรณีนี้ถ้าค่าเหล่านี้อยู่ในฝั่งของ CPU เราสามารถกำหนดนี้เป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็ปล่อยให้ตัววิดเจ็ตนะใช้ GUI ให้ user สามารถเปลี่ยนค่าสีของพื้นผิวผ่านวิดเจ็ตได้นะมันก็จะทำให้โปรแกรมเรายืดหยุ่นมากขึ้นนะเพราะในส่วนของคุณสมบัติของพื้นผิวนะก็จะมีคุณสมบัติที่เป็น ambient diffuse specular นะซึ่งอันนี้ก็ตัวอย่างนี้คือใช้เวกสีนะเหมือนกันก็คือเก็บเป็นค่า RGBA นะส่วน shininess ตรงนี้นะเป็น float นะอันนี้นอกจากนี้ก็คือสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการคำนวณแสงนะมันเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นต้องมาใช้ในไพป์ไลน์นะก็คือการ transform จุด vertex นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีเมทริกซ์ที่ใช้ในการ transform นะอย่าง CTM เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเมทริกซ์ที่ใช้ transform ตัวโมเดลแล้วอีกส่วนนึงก็คือจะมีส่วนที่เป็น look at นะครับพูดง่ายคือ CTM เนี่ยคือถ้าเทียบเคียงอาจจะเป็นเมทริกซ์เหมือนกับ model view นะ model view matrix ใน OpenGL นะเวลามีการ transform โมเดลหรือมีการTransform View เกิดขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องส่งเมทริกซ์เนี่ยเข้าไปที่ Vertex Shader นะเพื่อใช้ในการ Transform ค่าพิกัดของจุด Vertex นะครับค่าเมทริกซ์อันนี้นะก็คือเก็บอยู่ในฝั่งของ CPU นะฝั่งของแอปพลิเคชันเรานั้นเราก็คือต้องทำการส่งผ่านไปให้กับ Vertex Shader นะเราก็ใช้ตัวแปร Uniform Match 4ไปรับนะครับเดี๋ยวให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าในสไลด์นี่คือเป็นแค่ตัวอย่างแบบหนึ่งที่สามารถ implement shaders ในการคำนวณแสงได้นะครับแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยอาจจะทำอะไรที่อาจจะต่างจากสิ่งที่เขาทำณตรงนี้นะอย่างคราวที่แล้วคือในส่วนของ model view เนี่ยเราแยก model transform กับ view transform เนี่ยออกจากกันนะอันนั้นเราก็จะมี model matrix นะแล้วก็ view matrix แยกออกจากกันนะทำให้เราสามารถจะ control การ transform เราได้มากขึ้นนะก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เขาส่งผ่านเมทริกซ์เข้ามาในเชดเดอร์นะแล้วก็นำเมทริกซ์นี้มาใช้ในการทรานส์ฟอร์มอันนี้เขาใช้ตัวแปร attribute ชื่อว่า vposition ใช้เป็น homogeneous coordinate เป็นเวกซีแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดอินเข้ามาเพราะฉะนั้นคงเดาได้ว่าเป็นตัวแปร attribute เพราะฉะนั้น vposition เป็นเวกซี model view เป็น mat 4นะเพราะฉะนั้น4คูณ4มาคูณกับ4คูณ1สามารถคูณกันได้หลังจากนั้นเนี่ยเขา assign ให้กับ vpost แล้วเป็นตัวแปร local นะเป็นเวก3ผลของการคูณนี่เป็นเวก4เราจะ assign ให้กับเวก3เราก็คือต้องเลือก component ที่ต้องการ assign ออกมานะเป็น x y z กรณีอีกนิดนึงนะ vposition เนี่ยตอนที่ค่าของพิกัดเข้ามาอยู่ในตัวแปร vposition เนี่ยอย่าลืมนะครับก็คือมันจะอยู่ใน object space นะพอผ่าน model transform ต่อที่ view transform เนี่ยมันก็จะพาให้พิกัดเนี่ยไปอยู่ใน i space นะคราวนี้มาดูวิธีการคำนวณแสงที่ระดับของ vertex นะเป็น per vertex lighting ก็คือหลักการก็คือเราจะคำนวณเราจะใช้สมการของฟองเนี่ยคำนวณแสงที่แต่ละจุด vertex นะครับข้อมูลที่จำเป็นคือค่าพิกัดของจุด vertex นะแล้วก็ค่า normal ของ vertex นะตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาประกาศตัวแปร varying นะที่เป็น vec 4ขึ้นมาเพราะใช้ keyword out นะเพราะว่า color นี่จะเป็นตัวแปรที่กล่าวว่าจะส่งค่าข้อมูลเนี่ยต่อไปใน pipeline เพื่อจะส่งต่อไปยังfragment shader นั่นเองเขามีการประกาศตัวแปร uniform ขึ้นมากรณีที่เป็นเวก4นะมี
ambient product diffuse product แล้วก็ specular product ซึ่งกรณีนี้เขากล่าวว่า ambient product เขาจะไปอยู่ในรูปของ ka คูณกับ ia diffuse product ก็คืออยู่ในรูปของ kd คูณกับ id และส่วนของ specular product ก็คืออยู่ในรูปของ ks คูณกับ is ก็คือเขาคงจะคูณค่าข้อมูลเหล่านี้นะครับอยู่ในฝั่งของ cpu นะแล้วก็ส่งผลคูณเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวแปร uniform เหล่านี้นะพอถ้าเราพิจารณาให้ดีก็คือว่าเราจะเห็นว่าค่าเหล่านี้นะครับทุกจุดบนพื้นผิวจะใช้ค่าเดียวกันนะฉะนั้นสามารถที่จะคูณไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะแล้วก็ส่งผ่านเป็นตัวแปร uniform เข้ามาเป็นค่าคงที่แต่ในกรณีของเราบางทีเราคงอยากจะมาคูณในฝั่งของ glsl แทนพวก k กับ i เนี่ยเวลามาคูณในฝั่งของ glsl ก็ได้นะนอกจากนี้ก็คือมีเมทริกซ์อีก2ตัวส่วนที่เป็น modified matrix กับ projection matrix นะแล้วก็มีตำแหน่งของแสง light position แล้วก็มี shininess นะที่เป็น load ส่งเข้ามาถ้าเราจะดูโค้ดที่เขาทำการคำนวณแสงเนี่ยครับจะเห็นว่ามันจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยทำที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคยคำนวณแสงเนี่ยเราคำนวณแสงอยู่ใน space ของ world spaceก็คือว่าเวลาเราจัดโมเดลในฉากเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็มีการตั้งกล้องแล้วก็กำหนดตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยค่าพิกัดต่างๆเนี่ยค่าพิกัดของแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยหรือว่าค่าพิกัดของกล้องเนี่ยคือเรากำหนดเอาไว้อยู่ในสเปซของเวิลด์เวลาหาเวกเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็คือต้องคำนวณในลักษณะที่เป็นอยู่ในสเปซเดียวกันนะแต่ในกรณีนี้นะครับอันนี้คือเป็นอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าเขาจะคำนวณแสงเนี่ยครับอยู่ใน i spaceเวลาเขาคำนวณแสงอยู่ใน i space เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคุณสมบัติเฉพาะของ i space เป็นยังไงอย่างกรณีนะครับ v position ที่เข้ามาซึ่งมันอยู่ใน object space ใช่ไหมครับเวลาพอคูณกับ model view เป็นแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันจะผ่าน model transform แล้วก็ต่อด้วย view transform เพราะฉะนั้นพิกัดเนี่ยนะครับตัวแปร post เนี่ยนะครับไปอยู่ใน i space พอคำนวณหาเวกเตอร์ l เนี่ยจะเห็นว่าเขาใช้ light position เนี่ยที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้เนี่ยนะครับจับมาลบกับโพสต์สองตัวนี้ถ้ามันจะลบกันได้เนี่ยเพราะมันต้องอยู่ในสเปซเดียวกันพูดง่ายๆเหมือนกับเวลาเรามีของที่จะเอามาลบกันเนี่ยของมันต้องอยู่ในยูนิตเดียวกันนะครับอย่างเช่นอันนึงคืออยู่ในหน่วยของกิโลเมตรแต่อันนึงอยู่ในหน่วยของเมตรอย่างเงี้ยมันลบกันไม่ได้อยู่กันต่างระบบยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลบกันได้มันต้องอยู่ในสเปซเดียวกันแต่ว่าเขาจะต้องกำหนดไลท์โพสต์เนี่ย อยู่ใน i spaceเพราะนั้นไลท์เนี่ยจะต้องเทียบเคียงกับลูกตาอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดไลท์โพสเป็น000เนี่ยแปลว่าไลท์โพสนี่คือต้องอยู่ตำแหน่งเดียวกับลูกตาแต่ถ้าเกิดไลท์โพสเป็น100ก็แปลว่าไลท์โพสนี่จะต้องอยู่ห่างจากลูกตา1หน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นกรณีนี้คือไลท์โพสิชันคนที่กำหนดเข้ามาเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขากำหนดขึ้นมาเนี่ยอยู่ใน i space นะเทียบเคียงกับลูกตาเพราะนั้นตรงนี้จะสามารถลบกันได้นะแล้วก็จะได้normalize ได้เวกเตอร์ l ออกมาพอดีมาดูในส่วนของเวกเตอร์ v นะครับเวกเตอร์ v ก็คือว่าปกติคือจะเอาตำแหน่งของตามาลบด้วยตำแหน่งบนพื้นผิวใช่ไหมครับอย่าลืมว่าใน i space เนี่ยตำแหน่งของตาอยู่ที่ตำแหน่ง000ใช่ไหมครับตำแหน่งของตาใน i space อยู่ตำแหน่ง000เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหมือนกับ000มาลบกับโพสมันก็เลยเหลือแค่เป็นลบโพสนะพอเวลาคำนวณแสงอยู่ใน i space เนี่ยมันทำให้ค่าพารามิเตอร์บางตัวไม่จำเป็นต้องส่งเข้ามาอย่างกรณีนะครับตำแหน่งของตาไม่ต้องส่งเข้ามาเพราะรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งของตาใน i space เนี่ยมันต้องเป็น000นะเพราะนั้นก็ไม่ต้องเสียเวลาส่งค่า i position เนี่ยเข้ามาในนี้นะหลังจากนั้นเขาคำนวณหา half wave vector อันนี้คือใช้สมการ specular ของ blin นะครับเพราะ half wave vector ก็จะเป็น half wave vector ระหว่าง l กับ v นะจับ l บวก v หาร2แล้วก็ normalizeฉะนั้นเรารู้แล้ว l บวก v หาร2และ normalize มันไม่ต่างกับการเอา l มาบวกกับ v แล้วก็ normalize เลยผลที่ออกมาเหมือนกันคราวนี้มันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเวกเตอร์ normal คือเวกเตอร์ normal เนี่ยเวลาโมเดลเนี่ยครับถูก transform อย่างเช่นเวลาโมเดลเนี่ยถูก rotate ถ้าตำแหน่งของจุดบนพื้นผิวเนี่ยมันก็คือจะถูกหมุนไปนะมันจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งไปนะแต่ถ้าเราไม่ทำการ transform เวกเตอร์ normal ด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ normal มันก็จะผิดถูกไหมครับพูดง่ายคือถ้าโมเดลถูก transform ไปแล้วเนี่ยเวกเตอร์ normal เนี่ยมันควรจะต้องถูก transform ไปด้วยโค้ดตรงนี้เนี่ยครับเขาก็เลยแสดงวิธีว่าเวลาเขาต้องการ transform normal เนี่ยเขาต้องเอา normal เนี่ยมาคูณกับ model view นะเพื่อทำให้ normal ถูก transform ในงานของเราเนี่ยขอให้แยก
โมเดลวิวออกจากกันนะครับให้เป็นโมเดลทรานส์ฟอร์มกับวิวทรานส์ฟอร์มจะเห็นว่าเนื่องจากเวกเตอร์นอร์มอลเนี่ยเป็นทิศทางนะไม่ได้เป็นพิกัดนั้นเวลาเราใช้โฮโมเจเนียสโคออร์ดิเนตเนี่ย W ก็คือมีค่าเป็น0หลังจากที่ทำการคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอร์มอลไลซ์นะเราได้เวกเตอร์แล้วนะเราก็จะนำเวกเตอร์นี้มาทำการคำนวณแสงเพราะฉะนั้นเทอมแรกเนี่ยเราสามารถคำนวณหาเทอมที่เป็นแอมเบียนได้นะเพราะแอมเบียนจริงๆก็คือเท่ากับแอมเบียนโปรดักต์นั่นเองนะ KA คูณกับ IA นะส่วน diffuse นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกี่ยวข้องกับ diffuse product นะครับแต่ diffuse product เนี่ยไม่ต้องคูณกับส่วนที่เป็น L.N นะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียน L.N เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของเทอมอาจจะอยู่ในรูปของ cos theta กันนะครับ cos theta เท่ากับ max เอา max 0ไปครอบ dot product นะระหว่าง L กับ Nนั้นผลที่ออกมาก็จะเป็น diffuse นะส่วน cost fee นะจะเห็นว่าเขาคำนวณหา cost fee ขึ้นมาก่อนเพื่อจะเอาค่าตรงนี้ไป scale กับ specular product นะซึ่ง cost fee ก็คือจะเท่ากับ power ของ max dot product ระหว่าง n กับ h นะโดยที่ max ก็คือหา max 0นะแล้วก็ยกกำลัง shininess พอได้ในส่วนที่เป็น ambient diffuse specular เนี่ยบรรทัดนี้เรายังไม่ได้เคย implement นะครับแต่จริงๆเราควรจะต้อง implement เข้าไปเพราะว่ามันจะมีกรณีนี้นะครับว่าบางครั้งทิศทางของแสงไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกับด้านหน้าของพื้นผิว dot product ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าค่ามันจะติดลบนะเพราะเราเอา max ครอบเนี่ยเราก็เลยจะได้ cos theta เป็น0คราวนี้เป็นไปได้ที่เวลาเราคำนวณตรงนี้ออกมาเนี่ยนะครับได้ cos theta เป็น0แต่ตอนที่เรามาหา dot product ระหว่าง n กับ h เนี่ยอาจจะมีค่าออกมาเป็นบวกพูดง่ายคือspecular นี่อาจจะมีค่านะทั้งๆที่ L กับ N เนี่ยมีค่าเบี่ยงเบนออกจากกันอันนี้คือเป็นไปได้เพราะมันมีโอกาสที่เวลาไปดู N กับ H เนี่ย N กับ H มันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับ L กับ N สักทีเดียวสมมุติถ้ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาเนี่ยปัญหาที่จะตามมามันจะคืออย่างนี้นะครับว่าทำไมถ้าแสงเนี่ยไม่ได้หันไปทางเดียวกับพื้นผิวพูดง่ายคือเบี่ยงเบนออกจากพื้นผิวแล้วเนี่ยทำไมในส่วนของ diffuse เป็น0แต่ทำไม specular ถึงสว่างเกิดขึ้นนะเพราะนั้นเราจะเจอปัญหาว่าเวลาแสงไม่ได้อยู่ด้านหน้าของพื้นผิวเนี่ยแต่มันมี specular เกิดขึ้นนะซึ่งจริงมันจะผิดนะครับดังนั้นเราถึงต้องมีการเอาเงื่อนไขตรงนี้มากำกับเอาไว้ก็คือถ้าเราเช็ค dot product ระหว่าง L กับ N เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0นะก็คือ L เนี่ยเบ่งเบนออกจาก N ไปนะเราก็จะกำหนด specular เนี่ยให้มีค่าเป็น0แทนนะก็คือให้ specular หายไปเป็นสีดำนี่หลังจากนั้นเนี่ยเขามีคำสั่ง gl underscore position เท่ากับนะอย่าลืมข้อตกลงนะเวลาเราเขียน vertex shader เนี่ยมันจะต้องมีการ assign ค่าให้กับ gl underscore position ไม่งั้น compile shader แล้วจะ compile ไม่ผ่านนะแต่ถ้าอยากจะให้ pipeline ทำงานอย่างถูกต้องเนี่ยข้อมูลที่บันทึกลงไปใน gl underscore position เนี่ยมันจะต้องเป็นค่าพิกัดที่ถูก transform ไปอยู่ใน clip space นะตอนนั้นอยู่ใน clip space ก็คือต้องผ่านเอาพิกัดที่อยู่ใน object space นะผ่านโมเดลวิวนะก็จะไปอยู่ใน i space แล้วก็ทำการ transform ต่อด้วย projection ผมก็จะไปอยู่ใน clip space หลังจากนั้นก็จะมีการ assign ค่าให้กับ color หลังจากนี้ข้อมูลที่อยู่ในตัวแปร color นะเวลาจะถูกส่งผ่านไปยัง fragment shader นะข้อมูล color ก็จะถูก interpolate นั้นมาดูในส่วนของ fragment shader นะในเรื่องของที่เป็น per vertex lighting นะครับที่หลังจากที่เราคำนวณได้ color ไปแล้วเนี่ยที่อยู่ใน vertex shader เนี่ยข้อมูลตัวนี้ก็จะถูกส่งผ่านออกไปเพราะฉะนั้นในส่วนของ fragment shader ก็คือต้องมีคนไปรับค่านะอันประเภทตัวแปรกับชื่อตัวแปรต้องเหมือนกันนะแต่เปลี่ยนคีย์เวิร์ดตรงนี้จาก out ก็คือเปลี่ยนเป็น in เพราะใน fragment shader ก็คือจะมีข้อมูลไหลเข้ามานะอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลตรงนี้นะ color เนี่ยเป็น color ที่จุด vertex นะแต่ color ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระดับของ fragment แล้วเพราะฉะนั้น color ตรงนี้คือเกิดจากการ interpolate ข้อมูลที่ระดับของ vertex เข้ามาอยู่ภายใน polygon แล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยเอาค่าสีเนี่ยมา assign ให้กับตัวแปร view in ที่ชื่อว่า gl underscore frag color ณเวลาต้องการที่จะกำหนดสีให้กับ fragment เราก็คือใช้ตัวแปรนี้ gl underscore frag color คราวนี้มาดูในเรื่องของ shading อันนี้เป็นการทวนจริงๆคือเรื่องหลักๆมันจะมี2เรื่องคือ flat shading กับ interpolative shading ใช่ไหมและ interpolative shading ก็จะมี2ประเภทก็คือเป็น ground shading กับ fog shading ดังนั้นมาดูว่ามันสัมพันธ์กับ per vertex กับ per fragment lighting ยังไงมาดูกรณีที่เป็น per vertex lighting ก่อนเราคำนวณหาค่าสีนะที่ได้รับอิทธิพลจากแสงที่ระดับของจุด vertex นะจุด vertex กรณีคือจุดสีแดงตรงนี้นะเพราะนั้นจุดสีแดงตรงนี้นะก็คือจะเราจะใช้สมการแสงเนี่ย3ครั้งนั่นเองนะเพื่อให้ได้สีในแต่ละจุดของ vertex ของสามเหลี่ยมอันนี้นะ
เวลาจะให้ค่าสีภายในสามเหลี่ยมให้แต่ละ fragment ภายในสามเหลี่ยมก็คือจะเกิดจากการ interpolate ข้อมูลค่าสีเข้าไปมาดูประเภทของ shading นะที่ผมมี2ลักษณะนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่เป็น smooth shading นะ smooth shadingคำที่เราใช้เมื่อก่อนคือ interpolative shading นั่นเองก็คือมันเฉดสมูทได้ก็เพราะว่าเกิดจากการ interpolate ข้อมูลแบบที่เป็น linear กับเฉดอีกแบบก็คือเป็น flat shading นะก็คือไม่มีการ interpolate ข้อมูล flat shading คือทั้ง polygon หรือทั้งสามเหลี่ยมเนี่ยจะได้สีเดียวกันทั้งหมดทุก fragment ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมนั้นจะได้สีเดียวกันมาดูในส่วนที่เป็น ground shading เพราะนั้นตอนที่คำนวณแสงให้ได้ค่าสีที่จุด vertex นะของ polygon นั้นเนี่ยหลังจากนั้น interpolate ค่าสีเข้าไปภายในโพลีกอนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลักษณะของ linear change นะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็น ground shading นะการ interpolate สีเข้าไปภายในโพลีกอนซึ่งอันนี้คือ OpenGL ใช้งานในลักษณะนี้อยู่นะโดยเฉพาะ OpenGL lighting ก็คือเขาจะคำนวณจะใช้สมการแสงเพื่อคำนวณสีให้แต่ละจุด vertex นะและหลังจากนั้นถึงจะทำการ interpolate ค่าสีเข้าไปภายในโพลีกอนมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับสมัยก่อนคือข้อดีก็คือจะเร็วแต่ข้อเสียก็คือผลที่ออกมาเนี่ยถ้าโมเดลของเรามันไม่ได้ถูกเทสเลตอย่างละเอียดนะครับคือโพลีกอนเราเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะส่วนที่เป็นสเปกุล่าออกมามันจะดูไม่ดีนะจะเห็นว่าสเปกุล่ามันจะดูเหลี่ยมๆนะสเปกุล่ามันจะต้องตกที่จุดเวอร์เท็กซ์ถึงจะปรากฏให้เห็นนะครับสเปกุล่ามันไม่สามารถไปปรากฏอยู่ภายในโพลีกอนได้นะคราวนี้มาดูในส่วนของ flat shading นะครับถ้าเราจะ implement flat shading อยู่ภายใน GLSLคือให้การ interpolate เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็น flat พวกนี้คือมันไม่ interpolate นั่นเองนะครับเราสามารถทำได้ยังไงเพราะว่าโดย default เนี่ยเวลาเราใช้ตัวแปร varying นะครับใช้ out กับ in เนี่ยเขาจะทำการ interpolate ข้อมูลโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็น default ของเขาอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดเราต้องการจะให้เป็นลักษณะของ flat shading ก็คือไม่มีการ interpolate ข้อมูลเราก็คือจะเติม keyword คำว่า flat เนี่ยไว้ข้างหน้า out กับ in นะครับเพราะนั้นใน vertex shader เนี่ยเราก็คือจะเติม flat ไว้หน้า out นะครับถ้าเป็น fragment shader นะเราก็จะเติม keyword flat ไว้หน้า in เพราะนั้นพอกรณีนี้เนี่ยข้อมูล color เนี่ยจะไม่ได้ถูก interpolate เพราะนั้นข้อมูลที่จุด vertex ก็จะถูกส่งตรงมาที่ fragment แต่คราวนี้อย่างกรณีสามเหลี่ยมเรามี vertex อยู่3จุดเพราะฉะนั้นสีมันก็อาจจะมีอยู่3สีปกติคือจะใช้ vertex จุดแรกที่เข้ามาใน pipeline เนี่ยค่าสีจะถูกส่งมาให้ที่ตัวแปร color นี้ที่ระดับของ fragmentมาดูในเรื่องของ interpolation จริงๆก็คือเป็น bilinear interpolation นะก็คือมันจะมีการ interpolate ใน2ครั้ง2ระดับนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับว่าสมมุติว่าเราสนใจตำแหน่งที่ตรงจุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเราต้องการจะดูว่าค่าสีณตรงนี้เนี่ยควรจะเป็นอะไรเพราะนั้นข้อมูลตอนแรกเนี่ยเราคำนวณหาค่าสีที่จุด vertex นะที่จุดสีเขียวนี่ก่อนเพราะนั้นก็จะมีค่าอยู่3ค่าที่จุด vertex แล้วเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องการหาค่าสีที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมตรงนี้ณตำแหน่งต่างๆเนี่ยสีไม่ควรจะเป็นอะไรนะโดยการที่จะคำนวณจากจุดสีเขียวทั้ง3จุดเนี่ยนะครับหลักการก็คือสมมติเราสนใจที่จุดตรงนี้นะจุดสีน้ำเงินตรงนี้เพราะนั้นเราจะต้องทำการ interpolate ในระดับของความสูงก่อนโดยปกติก็คือเขาจะวิ่งตามแนวความสูงเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมนี้คือมันจะมี2ด้านหลักๆนะด้านซ้ายกับด้านขวาเพราะนั้นที่ความสูงตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สีเขียว2จุดแรกจะหาว่าข้อมูลสีณตำแหน่งนี้ควรจะเป็นสีอะไรได้ค่าสีณตำแหน่งนี้มาแล้วก็จะมาคำนวณหาค่าสีฝั่งขวานะนำค่าสีจากด้านบนด้านล่างมาเพื่อคำนวณว่าณตำแหน่ง y ตรงนี้นะครับควรจะมีสีเป็นอะไรพอได้สีมา2สีณฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำการคำนวณว่า interpolate เข้ามาภายในณตำแหน่งตรงนี้เนี่ยสีควรจะเป็นอะไรเราจะเห็นว่ามันการ interpolate เนี่ยใน2ระดับนะฮะก็คือในแนวความสูงก่อนในแนว y ก่อนพอได้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมาหาในแนวแกน x นะครับอันนี้คือเป็นการอธิบายในเชิงสรุปเวลาเราเขียน shader ขึ้นมาถ้าเรา implement ground shading vertex shader เนี่ยเราจะใช้สมการแสงเนี่ยเพื่อคำนวณหาค่าสีให้กับแต่ละจุด vertex อย่าลืมนะ vertex shader 1ตัวก็ทำการ process ข้อมูลของ1จุด vertex เท่านั้นและหลังจากนั้นค่าสีที่ได้เนี่ยเราจะเป็นต้องส่งไปให้กับ fragment shader ซึ่งขั้นตอนการส่งค่าสีไปให้กับ fragment shader เนี่ยค่าสีมันจะถูก interpolate ให้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเอาค่าสีที่ interpolate ได้เนี่ยไป assign ให้เป็นสีของ fragment เราจะเห็นว่า ground shading เนี่ยการคำนวณก็คือค่อนข้างเร็วสมัยก่อนคือเร็วมาเทียบกับ fog shadingสไลด์นี้คือเปรียบเทียบผลที่ออกมาเนี่ยบอกว่า ground shading เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ก็คือว่าถ้าพื้นผิวมีลักษณะที่เป็น high curvature ก็คือมันมีความโค้งที่ค่อนข้างสูงมีการเปลี่ยนแปลง slope ของพื้นผิวเนี่ยค่อนข้างสูง ground shading เนี่ยมันจะดูไม่ดีนะครับ
ฟองเชดดิ้งก็เลยมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้เวลาดูออกมาเนี่ยมันจะดูดีกว่าในกรณีนี้นะครับอย่างบริเวณตรงกลางของโพลีกอนตรงนี้เนี่ยมีส่วนที่เป็นสเปกุล่าอยู่มีความสว่างอยู่ตรงกลางกราวเชดดิ้งเนี่ยมันจะไม่สามารถแคปเจอร์ส่วนที่เป็นความสว่างหรือสเปกุล่าที่อยู่ตรงกลางนี้ได้เหตุผลก็เพราะว่ากราวเชดดิ้งเกิดจากการอินเทอร์เพลตค่าสีจากจุดมุมของโพลีกอนสมมติถ้าเกิดเราต้องการจะให้บริเวณตรงกลางของโพลีกอนเนี่ยมีความสว่างแปลว่าบริเวณข้างเคียงบริเวณมุมของโพลีกอนเนี่ยก็ควรจะมีความมืดพูดง่ายคือมันควรจะมีค่าน้อยและตรงกลางคือมีค่ามากกว่าอย่างเช่นถ้าเราพูดง่ายคือตรงกลางอาจจะมีค่าเป็น1นะโดยที่บริเวณข้างเคียงตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็น0แต่คราวนี้เนี่ยมันจะสามารถเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อกราวเชดดิ้งเนี่ยเกิดจากการอินเทอร์โพเลตค่าที่จุดมุมเนี่ยเข้ามาข้างในโพลีกอนเพราะฉะนั้นจะอินเทอร์โพเลตค่าน้อยเนี่ยอยู่ข้างนอกมาให้ได้ค่าที่อยู่มากกว่าถึงอยู่ตรงกลางได้ยังไงแต่มันไม่สามารถเกิดกรณีแบบนี้ได้เพราะนั้นกราวก็เลยไม่สามารถเกิดสเปกุล่าที่อยู่ภายในโพลีกอนได้มันจะต้องไปตกอยู่ที่ตรงจุดมุมของโพลีกอนแต่ฟองเชดดิ้งไม่เป็นอย่างนั้นฟองเชดดิ้งเนี่ยสามารถที่จะแคปเจอร์ในส่วนของสเปกุล่าที่อยู่ภายในโพลีกอนได้เพราะการคำนวณแสงนี่เขาคำนวณที่ระดับของแฟกเมนต์คำนวณที่ภายในของตัวโพลีกอนงั้นมาดูในส่วนของฟองเชดดิ้งเวลาจะเขียนโค้ดจะเขียนยังไงนะอันนึงก็คือเวลาเราคำนวณแสงเนี่ยนะต้องไปคำนวณแสงที่ระดับของแฟกเมนต์ก็คือต้องไปเขียนอยู่ในแฟกเมนต์เชดเดอร์นั่นเองงั้นการใช้สมการแสงก็จะไปอยู่ที่แฟกเมนต์เชดเดอร์นะแต่ลืมว่าข้อมูลยังไงมันต้องไหลผ่านเวอร์เท็กซ์เชดเดอร์เข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลอย่างเช่นเราอาจจะมีข้อมูลตำแหน่งที่จำเป็นที่จะใช้ในการคำนวณเวกเตอร์ก็ได้หรือจะคำนวณเวกเตอร์ที่เวอร์เท็กซ์เชดเดอร์ก็ได้นะและหลังจากนั้นก็ส่งเวกเตอร์ต่อมาคำนวณในระดับของแฟกเมนต์เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะใช้การอินเทอร์โพเลตคัลเลอร์เนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการอินเทอร์โพเลตข้อมูลเกี่ยวกับเวกเตอร์อย่างเช่นเวกเตอร์นอร์มอลแล้วก็เวกเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการคำนวณแสงและหลังจากนั้นพออยู่ที่ระดับของแฟกเมนต์เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลเวกเตอร์เนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์นอร์มอลหรือเวกเตอร์แสงเวกเตอร์ตาอะไรก็ตามที่ถูกอินเทอร์โพเลตมาแล้วเนี่ยมาทำการคำนวณแสงโดยใช้สมการของฟองที่ระดับของแฟกเมนต์เขามักจะนึกว่ากราวเชดดิ้งคือจะใช้วิธีการอินเทอร์โพเลตค่าสีแต่ว่าฟองเชดดิ้งคือจะใช้การอินเทอร์โพเลตนอร์มอลซึ่งจริงๆเนี่ยนอร์มอลแค่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะเราจำเป็นที่ต้องอินเทอร์โพเลตนอร์มอลเข้ามาภายในโพลีกอนนะแต่จะเห็นว่าแค่อินเทอร์โพเลตนอร์มอลเข้ามามันก็ยังไม่เพียงพอมันต้องอินเทอร์โพเลตอย่างอื่นด้วยที่จำเป็นนะจะเห็นว่าอย่างเช่นเวกเตอร์แสงกับเวกเตอร์ตาเนี่ยจำเป็นต้องอินเทอร์โพเลตเข้ามานะแต่เวลาท่องกันเนี่ยมักจะท่องกันอย่างเงี้ยว่า interpolate normal เข้ามาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าจะคำนวณแสงเนี่ยมันแค่ normal ตัวเดียวไม่พอมันมีการ interpolate อย่างอื่นเข้ามาด้วยอันนี้ตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าสมมติเรามีสามเหลี่ยมตัวนี้อยู่แล้วมีข้อมูลกำกับจุด vertex อยู่เวลาเราต้องการจะหาค่า normal ณตำแหน่งต่างๆภายในสามเหลี่ยมนี้นะครับณ fragment ต่างๆภายในสามเหลี่ยมนี้เราก็ต้องทำการ interpolate ซึ่งการ interpolate ก็คือเป็นลักษณะของ bilinear interpolation เช่นกันสมมติเราต้องการดูที่จุดนี้นะครับเราก็จะอินเทอร์โพเลตดูว่าณตำแหน่งความสูงนี้จะได้อินเทอร์โพเลตและได้ค่าเวกเตอร์อะไรมาด้านขวานี้ณจุดความสูงนี้อินเทอร์โพเลตได้อะไรนะและจาก2ตัวนี้นะครับจากเวกเตอร์2ตัวนี้ณตำแหน่งตรงกลางนี้นะเราอินเทอร์โพเลตมาแล้วจะได้เวกเตอร์อะไรแต่ดีที่เราไม่ต้องคำนวณเองนะครับตัวแปร varying เนี่ยการอินเทอร์โพเลตเขาจะอินเทอร์โพเลตให้อยู่แล้วนะอ๋อและอีกส่วนนึงคือสิ่งที่เราต้องระวังคืออย่างนี้นะครับอย่างกรณีนะครับสมมติว่า n 1 n 2 n 3เนี่ยเป็นเวกเตอร์1หน่วยนะตอนที่เราอินเทอร์โพเลตเข้ามาเนี่ยนะอินเทอร์โพเลตก็เหมือนกับเป็นการเฉลี่ยนะใช้ค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักนะครับเพราะนั้นมีการถ่วงน้ำหนักว่ามันอยู่ใกล้ฝั่งไหนมากกว่านะข้อมูลก็จะโอนเอียงไปที่ตัวนั้นนะแต่คราวนี้เวลาอินเทอร์โพเลตแล้วเนี่ยไม่ได้การันตีว่าถึงแม้อินพุตที่เข้ามาจะเป็นเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์ที่ถูกอินเทอร์โพเลตจากเวกเตอร์1หน่วยไปอาจจะไม่ใช่เป็นเวกเตอร์1หน่วยก็ได้ก็ยังเคยยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีเวกเตอร์100นะครับแล้วลองมาเฉลี่ยนะเหมือนกับอินเทอร์โพเลตครึ่งทางเนี่ยกับเวกเตอร์010นะเรา100มาเฉลี่ยกับ010เนี่ยผลที่ออกมามันไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยคือถ้าเราไม่ทำให้เป็นเวกเตอร์1หน่วยผลที่ออกมาภาพของเรามันจะสว่างมากกว่าปกติงั้นมาดูอันนี้เป็นการสรุปเปรียบเทียบระหว่างกราวเชดดิ้งกับฟองเชดดิ้งแล้วในส่วนของกราวเชดดิ้งเนี่ยเราหลังจากที่คำนวณหาพวกเวกเตอร์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะคำนวณแสงที่จุด vertex นะให้ได้ค่าสีขึ้นมาและหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปใน pipeline นะให้มีการ interpolate ไปที่ระดับของ fragment นะจะเอาค่าสี interpolate จากจุด vertex นะฮะไปให้
ป็นค่าสีกับ fragment แต่ในส่วนของฟองไม่ใช่นะหลังจากที่คำนวณเวกเตอร์ระดับของ vertex shader เนี่ยครับก็จะส่งข้อมูลเข้าไปใน pipeline เพราะฉะนั้นเวกเตอร์เหล่านี้ก็จะถูก interpolate เข้าไปที่ระดับของ fragment และหลังจากนั้นเราจะเอาค่าข้อมูลเวกเตอร์เหล่านี้เนี่ยมาทำการคำนวณแสงเพื่อให้ได้ค่าสีที่ระดับของ fragment อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยว่าเราไม่จำเป็นต้องคำนวณหาค่าเวกเตอร์ที่ vertex ก็ได้เราอาจจะส่งผ่านข้อมูลที่จำเป็นที่จะใช้ในการคำนวณหาเวกเตอร์เหล่านี้อย่างเช่นตำแหน่งของแสงหรือตำแหน่งของตาเนี่ยคือตำแหน่งของแสงตำแหน่งของตาเนี่ยณแต่ละ fragment ก็มีค่าเหมือนกันนะครับเพราะตำแหน่งของแสงก็คงที่ตำแหน่งของตาก็คงที่เพราะส่วนใหญ่ตรงนั้นคือเป็นตัวแปร uniform นะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันในแต่ละ fragment ก็คือจุดบนพื้นผิวนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งบนพื้นผิวที่ต้องการจะคำนวณแสงเนี่ยนะครับมันจะต้องถูก interpolate นะและส่งไปที่ fragment shader แล้วเราถึงจะเอาตำแหน่งบนพื้นผิวเนี่ยมาคำนวณหาเวกเตอร์ L ได้เวกเตอร์ V ได้นะแล้วก็ทำการคำนวณแสงนะมาดูวิธีการ implement การคำนวณแสงที่ระดับของ fragment นะเป็น per fragment lighting เขาจะมีการ out vectorที่จำเป็นต้องใช้ก็คือเวกเตอร์ normal เวกเตอร์ตาเวกเตอร์แสงเนี่ยพอเอาออกไปในประวัติเดี๋ยวเขาต้องมีการคำนวณเวกเตอร์เหล่านี้เนี่ยอยู่ในฝั่งของ vertex shader นะแล้วก็ทำการส่งข้อมูลตรงนี้ออกไปให้ที่ระดับของ fragment นะข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูก interpolate ให้อัตโนมัตินะตัวอย่างนี้ยังเป็นการคำนวณแสงใน eye space อยู่นะครับข้อมูลตำแหน่งของจุด vertex ที่เข้ามาอยู่ในตัวแปร v position เนี่ยครับเราก็จะทำการ transform ด้วย modifier matrix นะเพราะฉะนั้นตัวแปร pose นี้ก็จะเก็บค่าพิกัดที่อยู่ใน eye space นอกจากนี้ในส่วนของ vector normal นะครับเราก็จะทำการ transform ด้วย modifier matrix เช่นกันเราก็จะเก็บค่า vector normal นี้อยู่ในตัวแปร fn นะเพื่อใช้ในการส่งผ่านไปยัง fragment shader ส่วนของ vector ตานะ vector vเนื่องจากตำแหน่งของตาใน eye space อยู่ที่ตำแหน่ง000นะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตำแหน่ง000ลบกับตำแหน่งของจุดบนพื้นผิวใน eye space นะเวกเตอร์ v ก็ออกมาอยู่ในรูปของลบ pose ส่วนเวกเตอร์ light เวกเตอร์ l เนี่ยนะครับเราออกแบบอินเทอร์เฟซตรงนี้คล้ายๆกับ OpenGL ใช้งานนะครับใน OpenGL ใช้ตำแหน่งของ light อยู่ในลักษณะที่เป็น homogeneous coordinate นะโดยที่ถ้าค่า w มีค่าเป็น0ประเภทของ light จะเป็น directional light นะถ้า w มีค่าไม่เป็น0ประเภทของ light ก็คือจะเป็น point light นะเพราะฉะนั้นเราก็คือจะเขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกันโดยช่วงต้นเรา assume ว่า light ของเราเป็น directional light ก่อนนะเพราะฉะนั้นค่าพิกัดของ light position ก็จะเป็นทิศทางที่ light ส่องไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดให้กับ vector lคราวนี้เราก็จะมาเช็คว่าถ้า W ใน light position เนี่ยมีค่าไม่เป็น0ซึ่งตรงนี้ light ก็จะกลายเป็น point light แทนที่จะเป็น directional light นะครับเพราะนั้นเราก็จะคำนวณค่าของ vector L ใหม่โดยการที่นำตำแหน่งของ light ลบกับตำแหน่งบนพื้นผิวใน eye space หลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร gl_position โดยค่าพิกัดที่อยู่ในตัวแปร gl underscore position จะต้องเป็นพิกัดที่อยู่ใน clip space พอหลังจากทำการคำนวณหาเวกเตอร์ได้แล้วใน vertex shader นะครับค่าเหล่านั้นก็จะถูกส่งมาที่ fragment shader นะ fragment shader ก็คือต้องมีการไปรับค่าที่ส่งออกมาเนี่ยก็เป็น in เข้ามาถึงแม้ที่ vertex shader เนี่ยเวกเตอร์เหล่านี้จะเป็นเวกเตอร์1หน่วยก็ตามเนี่ยนะครับหลังจากที่ถูก interpolate แล้วมันไม่ได้การันตีว่าจะเป็นเวกเตอร์1หน่วยเพราะฉะนั้นเวลารับเข้ามาต้อง normalize นะครับนั้นเวกเตอร์ n ต้องถูก normalize v ถูก normalize หมดพอหลังจากถูก normalize เรียบร้อยเรามาคำนวณหาเวกเตอร์ h หลังจากนั้นส่วนของ ambient นะ ambient ก็คือสามารถคำนวณจาก ambient product ได้นะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับนะมีส่วนที่เป็น term ของ dot product นะจับไปคูณกับdiffuse productแล้วก็มีส่วนที่เป็น dot product ไปคูณกับ specular product ได้ออกมาแล้วก็เช็คว่า specular ควรจะมืดหรือเปล่าถ้าแสงไม่ได้มีอิทธิพล specular ควรจะมืดหลังจากนั้นก็ assign ค่าเพราะฉะนั้นนี่คือคำนวณแสงที่ระดับของ fragment reference